ติดตามช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เรามาดูความก้าวหน้าของวงการสมาร์ทโฟนกันต่ออีกนะครับวันนี้มีเรื่องของค่าย Asus ที่ก็ออกสมาร์ทโฟนออกมารุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันรุ่นนี้มีความน่าสนใจยังไงเป็นชื่อรุ่นอะไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมาถามกับคุณแพทดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนจากค่าย Asus ครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการออกรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเป็นรุ่นต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ก็คือ Asus ถือว่าตัวเซนโฟนอันนี้นะครับคือเป็นสมาร์ทโฟนที่ Asus เข้ามาทำตลาดอย่างจริงจังในประเทศไทยแล้วก็เน้นจับตลาดกลุ่มล่างคือระดับราคาตั้งแต่ 3,900 4,900 5,900 6,900 เนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่เป็นราคากลางหรือว่าสูงมากนะเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ Asus เคยเข้ามาทำตลาดทีนึงในพวกเซนโฟนนี่แหละแล้วก็ตั้งราคาไว้หมื่นกลางๆแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทีนี้ก็เลยมาใหม่แล้วก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าหาซื้อค่อนข้างยากนะของเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดแสดงว่าขายดีขายดีใช่ไหมฮะก็ถือว่าสำรวจตลาดแล้วรู้ว่าตลาดคนไทยน่าจะตอบรับกับมือถือที่ราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถใช้งานได้กว้างมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ออกรุ่นอะไรมาฮะล่าสุดก็คือล่าสุดเป็นเซนโฟน4แล้วก็5แล้วก็6อันนี้ก็คือเราหยิบตัวรุ่น5มาให้ดูคือออกต่อเนื่องพร้อมกันเลยแหละใช่ก็คือ4 5 6ออกพร้อมกันเพียงแต่ว่าขนาดหน้าจอก็คือราคาต่างกันขนาดหน้าจอต่างกันก็คือเซนโฟน4ก็4นิ้วครับเซนโฟน5ก็5นิ้วแล้วก็เซนโฟน6ก็6นิ้วให้จำกันง่ายๆนิยมมากที่สุดน่าจะเป็นเซนโฟน5เพราะว่าจอ5เนี่ยตอนนี้กำลังฮิตเลยมาดูหน้าตากันดีกว่าก็คือ Asus เน้นใช้การออกแบบปรัชญาเซนตามชื่อเลยครับแล้วก็ตั้งแต่ในโน้ตบุ๊กและในโน้ตบุ๊กใน PC Asus ก็จะมีตัวที่มันเป็นใช้การออกแบบเซนโฟนก็คือเหมือนแบบเป็นยังไงฮะถ้าด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นถึงความเรียบแล้วก็เรียบหรูนะครับแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเครื่องมันเนี่ยมันขับเด่นออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงแง่ของการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็คือค่อนข้างครบอยู่แล้วกับราคาเครื่องที่ไม่สูงมากนะครบครันใช่ก็ดูรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะด้านล่างนี่จะมีมุมของโลหะแล้วก็เป็นลวดลายหน่อยนะฮะตรงนี้เขาทาง Asus เรียกว่าเป็นลายไดมอนด์ก็คือเหมือนแบบใช้ไดมอนด์คัตแล้วก็เป็นสวยนะฮะตัวจริงสวยมากมันจะมีเงาสะท้อนละเอียดมากใช่แล้วก็ตัวหน้าจออันนี้เป็น5นิ้วแต่ความละเอียดที่ให้มาเป็น HD ก็คือ 1280x720 ยังไม่ขึ้นไประดับ Full HD ก็คือจากราคาแหละครับเราก็คงไม่สามารถหาหน้าจอ Full HD ได้ในราคา 5,000 กว่าก็ละเอียดพอที่แบบสวยงามแล้วก็ดูได้อย่างสุดยอดแล้วนะครับครับผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าที่ให้มานี้2ล้านพิกเซล2ล้านแล้วก็ข้างล่างก็มีปุ่มบอนกับปุ่มโฮมปุ่มอันนี้เรียกดูแอปพลิเคชันใช้ล่าสุดนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ปุ่มพวกนี้จะไม่มีไฟมาด้วยการใช้งานตอนกลางคืนก็อาจจะใช้ความคุ้นเคยเอาในการกดไม่มีไฟสะท้อนให้นะครับมืดใช่แล้วก็ด้านข้างก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับอีกข้างหนึ่งก็ถูกลงไว้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้างบนเป็นช่องใส่หูฟังครับ 3.5 แล้วก็ข้างล่างเป็นสายไมโคร USB แล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ผมก็ดูอยู่นะฮะค่อนข้างแกะยากนิดนึงต้องดูว่าแงะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวเครื่องทำมาแน่นหนาพอสมควรทีเดียวเอาละ2ซิมก็คือรองรับการใช้งาน2ซิมมีสายซิม1ซิม2อันนี้เป็นไมโครซิมครับผมแล้วก็มีใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มได้64กิกครับเท่านั้นเองด้านหลังมีเท่านี้เองที่ซ่อนไว้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ทราบว่าให้แบตเตอรี่มาขนาดเท่าไหร่นะอันนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่2110มิลลิแอมป์นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็ประกอบฝาหลังคืนให้เข้าล็อกจะได้ยินเสียงดังแบบนี้ครับครับผมดูให้ทุกมุมให้เรียบร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ตัวหน่วยประมวลผลภายในอันนี้จะใช้เป็น CPU ของ Intel นะครับ Intel Atom Z 2560ที่เป็นควอดคอร์อยู่ที่ความเร็วจะอยู่ที่ 1.6 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ตัวลอมที่ตัวแรมที่ให้มาอันนี้จะอยู่ที่2กิกแต่ว่าตัวเซนโฟน5เนี่ยจะมีขาย2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นแรม1กิกกับรุ่นที่เป็นแรม2กิกคือราคาก็จะต่างกัน 1,000 บาทนะครับดูว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการจะลงอะไรเล่นอะไรเยอะหรือว่าไม่ต้องการจะรวดเร็วกรุ๊ปลาดอะไรก็1กิกก็พอน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่145กรัมก็ถือว่ากำลังพอดีครับนะครับไม่หนักมากไม่เบามากแหละครับใช่มีลักษณะการถือในมือเป็นแบบนี้ครับผมตัวจุดเด่นของ Asus ที่พัฒนามาค่อนข้างดีก็คือตัว User Interface ที่เรียกว่า Zen UI นะครับเราจะเห็นว่ามันจะแฟลตนิดนึงแฟลตดีไซน์ตามสมัยนิยมนะครับแล้วก็
การใช้ประโยชน์ก็คือค่อนข้างง่ายก็คืออย่างสมมติหน้าจอไอ้ตัว notification นี่นะครับมันจะมีหน้ารัดมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้เลยมีไอคอนน่ารักน่ารักด้วยนะครับเราก็กดได้เลยจะเปิดจะปิดตัวไหนแล้วก็อันนี้ตัวหน้าจอเนี่ยมันเพิ่มโหมดอย่างโหมดถุงมืออันนี้ก็คือสมมติเราใส่ถุงมืออยู่เราก็สามารถแตะสัมผัสหน้าจอได้ก็คือจากหน้าจอแบบ capacitive ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะต้องใช้นิ้วใช้อุณหภูมิใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราเปิดโหมดถุงมือปุ๊บใส่ถุงมืออยู่ก็เล่นได้เล่นได้ครับผมแล้วก็มีเพิ่มอย่างโหมดการอ่านอันนี้ก็คือช่วยถนอมสายตาในการใช้งานพอเปิดปุ๊บหน้าจอมันจะเหลืองนวลขึ้นมานิดนึงก็คือเหมือนกับเราอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้นะครับครับมันก็จะไม่สีขาวแสบตาใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไอคอนพวกแบบเปิดแฟลชอันนี้เป็นล้างและเคลียร์แรมเนี่ยนะครับอยากเคลียร์ให้ด้วยหรือถ้าเครื่องมันช้าหรือมันอะไรก็กดตรงนี้ได้ใช่นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาเนี่ยครับก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันของ Android ทั่วไปตัวนี้จะเป็น Android 4.3 นะครับแล้วก็รองรับตัว 4.4 ในอนาคตนะครับวันนี้ให้มาเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือทั่วไปแล้วก็ที่น่าสนใจคือแอปพลิเคชันของ Asus ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ๋อตัวนี้ของเขาเองนะครับ Asus เองก็จะมีอย่างตัวโหมดประหยัดพลังงานนี่นะครับประหยัดพลังงานพิเศษใช่โหมดดีที่สุดแล้วก็กำหนดเองอันนี้เราก็สามารถเข้าไปกำหนดได้ว่าถ้าเราใช้งานประเภทต่างๆความสว่างหน้าจอจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ปรับตั้งเองได้เลยนะครับใช่โอ้โหสุดยอดแล้วก็มันจะมีอย่างตัวเว็บสโตรจอันนี้ก็คือ Asus ให้คลาวด์มาเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลก็คือเราสามารถลงทะเบียนแล้วก็ใช้ตรงนี้เก็บข้อมูลต่างๆในเครื่องได้ถ้าตัวรอมที่ให้มาในเครื่องตัวรอมจะอยู่ที่8 GB ถ้าไม่พอก็สามารถฝากไฟล์ขึ้นมาไว้บนคลาวด์ได้นะครับตัวระบบเสียงอันนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกต่างๆว่าเป็นเสียงเราฟังเพลงอยู่ดูหนังเล่นเกมบันทึกนะครับหรือว่าคำพูดครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกได้ละเอียดเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิสีได้อ๋อเลือกตามใจชอบเลยอยากได้สีโทนอุ่นโทนร้อนโทนเย็นแล้วก็ตั้งสวยมากนี่ได้ด้วยครับครับผมมีตัวอย่างภาพพรีวิวให้ดูด้วยนะครับครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีพวกตัวซูเปอร์โน้ตอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นตัวจดโน้ตเราสามารถวาดนี่นะครับมันก็จะพิมพ์ไปตามนิ้วเราเลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นการใช้คีย์บอร์ดก็ได้ก็กดเป็นคีย์บอร์ดนี่แหละธรรมดานะครับกดเป็นลายมือของเราก็ได้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ Asus ทำ PC Notebook ด้วยก็เลยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ตัว Zenfone เนี่ยเชื่อมต่อกับ PC แล้วก็อย่างตัว PC Link นี่นะครับอันนี้ใช้ตัว Asus เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับ PC แล้วก็แชร์หน้าจอไปอยู่บนตัวเครื่องบนโน้ตบุ๊กได้เลยใช่แล้วก็มีรีโมทก็คือใช้ตัว Asus ในการควบคุมเป็นเหมือนแทนเมาส์ไร้สายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเครื่อง PC เนี่ยต้องมีบลูทูธด้วยก็อาจจะไปใช้งานกับโน้ตบุ๊กก็คือเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับก็แชร์ลิงก์คือตัวไว้ส่งไฟล์รับไฟล์อันนี้คือใช้กับ Android รุ่นอื่นก็ได้หรือใช้กับ PC ก็ได้คือเราสามารถดาวน์โหลดไอ้ตัวแอปพลิเคชันแชร์ลิงก์มาแล้วก็ส่งไฟล์ระหว่างมือถือ2เครื่องผ่าน Wi-Fi Direct อย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัว Party Link ครับ Party Link ก็คือเวลาสมมติเรามีเครื่อง Zenfone อยู่ด้วยกันหลายๆเครื่องเนี่ยเราก็สามารถแชร์ไฟล์รูปไฟล์เพลงแล้วก็เปิดไปดูพร้อมกันได้แต่ว่าต้องเป็น Zenfone เหมือนกันเท่านั้นนะครับครับผมนี่คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้มาแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่หน้าจอหลักเนี่ยนะครับมันจะมีตัวตารางคาล endar ตรงนี้อยู่อันนี้ Asus เรียกว่า Watch New ก็คือ Watch New ใช่มีอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างอันนี้ก็คือทำอะไรบ้างมีอันนี้ก็จะบอกตัวสภาพอากาศนี่นะมันก็จะลิงก์ไปทางข้อมูลสภาพอากาศมีบอกความชื้นมีบอกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดีจังเลยกราฟิกค่อนข้างสวยนะครับออกแบบมาดีเลยครับผมแล้วก็อีกจุดเด่นนึงก็คือตัวกล้องครับมาดูกล้องกันครับกล้องที่ให้มาเนี่ยจะ8ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะโอ้โหโหดภาพสิอย่างถอยเวลากลับโหมดถอยเวลากลับคือเราบันทึกภาพเนี่ยมันจะบันทึกภาพล่วงหน้าแล้วก็สามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้นะครับแล้วก็ HDR ก็คือขาดชดเชยแสงมีพาโนรามาตัวแสงน้อยอันนี้ก็คือค่อนข้างเด่นเพราะว่าตัว Asus จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Pixel Master นะครับมาช่วยประมวลผลถ้าถ่ายในสภาพแสงน้อยๆนะครับมืดมืดหน่อยเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ก็จะเปิดชัตเตอร์นานหน่อยครับครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดเซลฟี่โหมดเซลฟี่คือ
เราสามารถเลือกจำนวนใบหน้าที่เราถ่ายได้พอตัวมันใช้กล้องหลังถ่ายนะครับก็คือพอเรายื่นกล้องหลังไปมันจับใบหน้าได้ครบตามจำนวนปุ๊บมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดชัตเตอร์เลยใช่แล้วก็มีภาพวัตถุจิ๋วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นทิวชิปก็คือเลือกโฟกัสวัตถุในแนวหรือว่าในจุดแต่ละจุดในวงกลมก็ได้นะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วก็มีถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ครับอันนี้ทำได้เหมือนกล้องใหญ่เลยครับเลือกได้ก็มีลบวัตถุลบคนอย่างสมมติถ่ายภาพอยู่มีคนเดินผ่านข้างหลังก็จะสามารถลบออกได้นะครับแต่มันก็จะเป็นการถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วก็เอามาซ้อนกันครับนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เปลี่ยนใบหน้าก็คือเหมือนถ่ายรูปหลายๆรูปแหละแล้วก็เลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วก็มีถ่ายภาพตัวอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้ภาพสวยก็คือน่าจะเนียนขึ้นมาก็ช่วยปรับนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยถ่ายรูปเสร็จก็ต้องมาปรับรูปนะครับใช้แอปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีมาให้ฝังไว้ในนี้เลยก็สามารถปรับโหมดได้ตัวเครื่องตัวนี้จะรองรับ 3G ครับได้ 3G นะฮะสูงสุดครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมี 4G ออกมาแต่ว่าราคาก็จะขยับสูงขึ้นมานิดนึงโอ้โหแต่เท่าที่ดูเท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีครบหมดแล้วนะครับตามความต้องการหลักๆพื้นฐานสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็มีฟังก์ชันแล้วก็มีโหมดให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือ ASUS วางตัว Zenfone 5เนี่ยมาเป็นเหมือนแบบสมาร์ทโฟนสุดคุ้มเพราะว่าสำหรับคนที่เริ่มใช้สมาร์ทโฟนแล้วแบบต้องการเครื่องเดียวที่มันครบนะครับครบคันแน่นอนโซเชียลก็มีให้ครบถ้วนเลยเหมือนกันใช่มั้ยครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มจาก Play Store ได้ครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันที่ได้ใส่มาให้ในตอนแรกนะครับก็น่าจะเรียกว่าครบคันแล้วถามราคาเลยดีกว่าที่บอกว่าครบคันขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าสามารถเอื้อมถึงได้ในราคาย่อมเยาเนี่ยตั้งราคาที่เท่าไหร่ตัว Zenfone 5ตัว RAM 2GB จะอยู่ที่ 5,990 บาท 5,990 บาทเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรม 1GB ก็จะอยู่ที่ 4,900 พอเป็น Zenfone 4ก็จะอยู่ที่ 3,900 ราคาจะห่างกัน 1,000 แล้วถ้า6นิ้วแล้วครับอยากได้จอใหญ่หน่อยก็เพิ่มขึ้นไปเป็น 6,900 อ๋อราคาจำง่ายนะครับห่างกันหลัก 1,000 เท่านั้นเองนะครับน่าสนใจทีเดียวฟังก์ชันครบครันแล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันพื้นฐานนี้ได้หมดเลยนะครับใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าดีๆสักเครื่องหนึ่งนะฮะและในราคาที่ไม่สูงมากครับรวมถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องการสเปคที่จะสูงมากหรือว่าจ่ายไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันแต่ละอันเลยลองให้ผู้ใหญ่ใช้ก็ได้เพราะหน้าจอใหญ่ครับกำลังดีเลยแหละครับลองไปดูนะครับแล้วก็ลองเลือกขนาดที่ท่านผู้ชมถูกใจเพราะว่ามีให้เลือกตั้งแต่4นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้วด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยขนาด5นิ้วนะฮะก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละครับถ้าอยู่ในมือก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมที่มือเล็กหน่อยหรือว่าผู้หญิงอาจจะชอบใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ก็จะสะดวกในการพกพามากขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าสมมติมาดูในกล่องตัวกล่องก็จะมีอันนี้เป็นวิธีแกะฝาหลังก็จะมีบอกให้ด้วยใช่แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีพวกสาย USB นะครับมีหูฟังหูฟังเป็นแบบ in ear ด้วยหูฟังให้ด้วยนะครับเปลี่ยนแถมให้แล้วมี in ear อันนี้ไซส์ขนาดก็เลือกได้นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แค่นี้นะครับครับก็มีมาในกล่องให้แค่นี้เท่านั้นเองก็ครบคันนะครับก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ลองไปจับสัมผัสดูตัวจริงดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเหมาะกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทที่มาให้ข้อมูลกับเรามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผลอแป๊บเดียวเวลารายการหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้โดยเข้าไปใน Facebook ค้นหาคำว่า Digital to Go นะครับและไปติดตามเรื่องราวอัปเดตทางด้าน IT กันได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ www.manager.co.th/cyberbiz ครับสัปดาห์นี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ